ผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องเดือดนะฮะกรณีของคุณชูวิทย์นะครับก็คือเรียกว่าเดือดจัดเลยนะฮะคือโวยกลางโรงแรมเดอะเดวิดเลยผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะนี่ฮะนี่ฮะผู้ชมครับเห็นไหมล่ะทำไรกูเออถูน้ำลายนี่อ่ะทำอะไรกูได้ฮะเออนี่ทำอะไรกูเออนี่นี่ทำอะไรกูเออเราเหยียบด้วยนะคะเนี่ยเล่นรับหลังเอากูต่อหน้าเป็นลูกผู้ชายหน่อยนี่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 เหยียบซะนี่เดือดไหมหมวยเดือดค่ะเดือดจัดคุณผู้ชมครับนี่คุณชูวิทย์กำลังพิสิทธิ์นะฮะเจ้าของโรงแรมเดอะเดวิดนะครับถึงกับอารวาสนะฮะโกรธจัดครับกวาดข้าวของหน้าเคาน์เตอร์ร้านคาเฟ่ลงกับพื้นพรมน้ำลายใส่ภาพภาพหนึ่งเพราะไม่พอใจนะครับที่มีเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข3คนผู้ชมครับบุกเข้าไปตรวจสอบร้านคาเฟ่ที่ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชาในโรงแรมซึ่งเป็นร้านของบุคคลภายนอกนะครับที่เขาไปขอเช่าที่คือทางคุณชูวิทย์เนี่ยเชื่อนะบอกว่าน่าจะเกิดจากกรณีที่เขาเองเนี่ยโพสต์คัดค้านกัญชาเสรีเพราะไปขัดผลประโยชน์ของใครบางคนทำให้ส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมากลั่นแกล้งเขาและการพบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ยังไม่ทันได้เจรจากันเลยคุณชูวิทย์แกก็โวยขึ้นมาก่อนนะฮะจนเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินทางกลับทันทีแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่บรรดาข้าราชการไม่เคยมาตรวจพอผมพูดเรื่องกัญชาก็มาตรวจก็ผมก็มาแนะนำนะครับจะได้ไปช่วยกันได้ทำเพิ่งมาแนะนำเหรอก็มาทำหน้าที่แหละครับผมก็ทำหน้าที่ของผมคุณพูดแต่ข้อดีคุณพูดแต่ประโยชน์กัญชาคุณพูดถึงประโยชน์อัลไซเมอร์คุณเคยพูดไหมว่าเด็กเล็กๆเนี่ยพีกัญชากฎหมายเราดูแลได้เฉพาะผู้ประกอบการที่มาขออนุญาตเอาแล้วใครดูแล้วใครดูมันมีส่วนอื่นใครอ่ะใครส่วนอื่นคือใครอ่ะคุณเป็นคนออกโกรธมันไม่ใช่ผมนี่ผมเป็นประชาชนคุณเป็นข้าราชการไม่ใช่เหรอไม่เย็นผมจะเย็นเรื่องอะไรล่ะคุณมีแน่นอนคุณมีแน่นอนถามใจคุณเธอว่าคุณมีหรือเปล่านี่บรรดาข้าราชการไม่เคยมาตรวจพอผมพูดเรื่องกัญชาก็มาตรวจก็มาแนะนำนะครับเนี่ยฮะคือทางฝั่งของทีมข่าวของเราบอกเล่าเลยพี่หนุ่มคุยต่อเลยผมกำลังฟังเพลินๆเลยกำลังมันเลยพี่หมวยนี่ผู้ชมครับคือคุณชูวิทย์เนี่ยนะฮะก็เดินออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยอารมณ์ยังดุเดือดนะบอกว่าไม่เคยกลัวทุกเรื่องที่ออกมาเปิดเผยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วเพียงแต่ไม่มีใครกล้าเปิดหน้าเท่านั้นเองนะฮะยืนยันนะว่าตนเองนั้นไม่ได้รับใบสั่งจากใครหน้าไหนทั้งนั้นที่ให้มาถล่มพรรคภูมิใจไทยขอเลยนะอย่าโยงกับเรื่องของการเมืองการเลือกตั้งเพราะสิ่งที่คุณชูวิทย์ทำเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคือการทักท้วงผลกระทบโทษของกัญชาที่ไปมอมเมาเยาวชนถ้ามีประโยชน์จริงทำไมพ.ร.บ.ถึงตีตกจากสภาเป็นแค่กฎกระทรวงและชี้แจงบอกว่าร้านดังกล่าวเขาเพิ่งจะมาเช่าเมื่อเดือนตุลาคมปี65แค่4เดือนเองไม่เคยมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเลยแล้วก็ย้ำบอกว่าถ้าจะเล่นกันแบบนี้เดี๋ยวจะเล่นด้วยวันนี้28กุมภาพันธ์จะพาเด็กนักเรียนอายุ15ไปตัดต้นกัญชาที่หน้ากระทรวงซะฟังดูฮะกัญชาเนี่ยมันมีทั้งประโยชน์และมีโทษแต่ถามว่าทำไมพูดถึงแต่ประโยชน์ไม่พูดถึงโทษมันเป็นหนักกระบาลคนที่ได้ประโยชน์ไงแล้วมันผิดตรงไหนที่ผมพูดแล้วใช่ไหมทุกวันนี้ที่มึงขายกันทุกที่ทุกทางแล้วใช่ไหมวันนี้มึงพีกันอยู่กลางถนนข้าวสารแล้วใช่ไหมวันนี้เด็กและเยาวชนเนี่ยซื้อได้คุณมีกฎอะไรที่ชัดเจนบ้างผมอยากรู้พอผมแตะเขากระโดงพอผมแตะรถไฟฟ้าสายสีส้มพอผมแตะเรื่องกัญชามาถล่มผมเหรอคุณชูวิทย์คิดว่าเป็นการกลั่นแกล้งไหมคะผลจากการที่เราออกมาเปิดมันยิ่งกว่ากลั่นแกล้งแต่ผมไม่กลัวอย่ากลั่นแกล้งกูเดี๋ยวกูก็กลั่นแกล้งมึงมึงอยากเล่นได้เกมกูเล่นได้อยู่แล้วนะทำไมเหรอคิดว่าคนอย่างผมอ่ะกลัวคิดว่ากลั่นแกล้งแค่นี้กลัวเนี่ยฮะผู้ชมครับโอ้โหเดือดจัดเลยนะฮะขณะที่ทางเจ้าของร้านคาเฟ่กัญชานะครับที่เขาเข้าไปเช่าพื้นที่ของคุณชูวิทย์ก็ออกมาชี้แจงบอกว่า
ตัวเขาเองนะครับมาขอเช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านคาเฟ่กัญชาได้4เดือนโดยเช่าเนี่ยนะฮะเดือนละ 100,000 บาทครับซึ่งร้านของเขาเองเนี่ยขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายและก่อนหน้านี้นะครับไม่เคยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาขอตรวจสอบเลยมีวันนี้แหละฮะที่เข้ามาตรวจนะครับโดยเข้ามาขอดูใบอนุญาตกับตนเองซึ่งตนเองก็ได้แสดงให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้เห็นกันไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรแล้วก็กลับกันไปเนี่ยนะครับส่วนภาพชูวิทย์บาร์โลโก้ที่เป็นรูปผู้ชายมีหนวดใส่แว่นตาดำคาบบุหรี่แบบพันมวลแล้วก็มี QR code ที่ชาวเน็ตแชร์กันแล้วก็บอกว่าเป็นบาร์กัญชาของคุณชูวิทย์ทีมข่าวเนี่ยสอบถามจากคนใกล้ชิดคุณชูวิทย์นะครับได้รับการยืนยันครับบอกว่าเคยมีโครงการที่จะทำจริงนะแต่สุดท้ายเนี่ยคุณชูวิทย์ล้มเลิกไปเพราะข้อกฎหมายยังไม่ชัดเจนส่วนภาพที่ถูกปล่อยออกไปเป็นโลโก้แบรนด์ที่คิดว่าจะทำแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้ทำนะฮะเนี่ยฮะค่ะขณะที่วันนี้คุณชูวิทย์ไปตันนัดแล้วนะคะพานักเรียนทั้งหญิงและชายค่ะใส่ชุดมัธยมต้นไปตั้งโต๊ะแดงที่ข้างทำเนียบเลยค่ะเอากัญชาไปวางด้วยนี่แล้วก็มีการแถลงข่าวหัวข้อที่ต่อต้านกัญชาเพราะภูมิใจไทยเร่งรีบผลักดันเสรีกัญชาทั้งที่ยังไม่พร้อมพอกฎหมายไม่ผ่านก็ไปโทษสภาที่ไม่ผ่านกฎหมายฉบับนี้สุดท้ายมีแค่กฎกระทรวงที่ออกมาควบคุมแล้วก็มีการตั้งคำถามด้วยนะคะที่เร่งผลักดันเพื่อคะแนนเสียงเท่านั้นใช่ไหมหลังจากนั้นมีการเปิดคลิปค่ะเป็นคลิปเสียงที่คุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเคยปราศัยเรื่องกัญชาถ้าจำได้ตอนนั้นคุณอนุทินพูดบนเวทีบอกว่ากัญชาเป็นยาพารวยกัญชาเป็นยารักษาโรคกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปสามารถนำไปปรุงอาหารได้นำมาพีสูบกันเองก็ได้เนี่ยค่ะอยู่ในโน้ตบุ๊กใน iPad ที่คุณชูวิทย์ชูให้ผู้สื่อข่าวดูนะคะก็เปิดคลิปนี้ให้ดูหลังจากนั้นค่ะเด็กๆก็ออกมายืนแล้วก็ถามว่าลุงชูวิทย์จ้างให้มาหรือเปล่าทำไมถึงมาเด็กๆบอกว่าต้องการมาแสดงจุดยืนต่อต้านกัญชาเสรีคือเห็นด้วยที่ใช้ในทางการแพทย์แต่ไม่มีกฎควบคุมดูแลเรื่องการใช้กัญชาในเยาวชนถือว่าอันตรายตัวแทนของน้องๆเองยังอ่านแถลงการด้วยนะคะบอกว่าไม่เห็นด้วยที่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าถึงกัญชาเพราะมีสารอันตรายต่อสมองและร่างกายควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ถึงเด็กและวัยรุ่นให้รู้ถึงอันตรายของกัญชาควรจะควบคุมอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาไม่ให้เข้าถึงเยาวชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะควบคุมการโฆษณาว่าขนมหรือผลิตภัณฑ์จากกัญชาว่าวัยรุ่นและเยาวชนกินได้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามผลหลังจากมีการเปิดกัญชาเสรีแล้วตัวแทนเยาวชนค่ะก็ทำสิ่งนี้ใช้กรรไกรตัดหญ้าตัดต้นกัญชาเลยค่ะเรียกร้องให้ออกกฎหมายที่มาควบคุมการใช้กัญชาอย่างถูกต้องในการป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงผมไม่ได้ต่อต้านกัญชาเลยส่วนถามง่ายๆของผมคือกัญชาควรจะออกมาใช้ในสังคมแค่กฎกระทรวงซึ่งเป็นกฎหมายที่เล็กที่สุดหรือไม่เสรีก็คือจะไปดูที่ไหนจะสูบกัญชาตามสบายมีข้อถกเถียงในสภาแล้วทำไมถึงรีบออกมาแค่กฎกระทรวงใช่ไหมที่พรรคภูมิใจไทยเร่งรีบเอามาหาเสียงให้ออกกฎหมายให้ออกกฎหมายให้ชัดเจนให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนได้สูบกัญชาขอต่อต้านในเรื่องการสูบกัญชาสำหรับเยาวชนนี่นะครับคุณชูวิทย์นะครับก็พูดจริงทำจริงนะฮะเมื่อวานพูดบอกวันนี้เดี๋ยวเจอกันเผารังหนูค่ะนี่นะฮะวันนี้ก็คือไปแล้วตัดต้นกัญชานะครับแน่นอนครับจากคำพูดของคุณชูวิทย์ว่าเผารังหนูนะฮะเรื่องนี้ทางคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะฮะออกมาสวนแล้วนะคุณผู้ชมครับบอกไม่ให้ราคากับคุณชูวิทย์นะฮะเนี่ยครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะฮะอดีตนักการเมืองเนี่ยได้มีการประกาศจะต้องเผารังหนูพร้อมกับนำเยาวชนนะฮะไปตัดต้นกัญชาที่หน้าทำเนียบรัฐบาลบอกว่าขอไม่ให้ราคาไม่อยากจะพูดถึงแล้วก็เดินหน้าทำงานในช่วงเวลาที่เหลือดีกว่า
พร้อมกับยังย้ำนะครับบอกว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวรู้อยู่แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังแล้วก็บอกว่าเราจะไปชกกับเขาทำไมคนผ่านมาเราอย่าไปชกหนีได้ก็หนียืนยันว่าไม่กังวลจะทำให้พรรคภูมิใจไทยเสียคะแนนอะไรเลยนะฮะแล้วก็เชื่อนะครับว่าประชาชนเนี่ยเลือกได้เนี่ยลองฟังดูนะมีไหมบอกแล้วไม่ให้ราคาก็ไม่ต้องพูดถึงอีกเออทำงานดีกว่าเหลืออีก 3-4 เดือนยังต้องทำงานอยู่อันนี้ก็มองว่าเหมือนมีการเมืองเบื้องหลังก็บอกมาตลอดว่ามีการเมืองแล้วก็รู้ด้วยว่าใครอยู่เบื้องหลังก็บอกมาหมดแล้วแต่ว่าเราก็มั่นใจตัวเราเองครับใช่ไหมแล้วเราจะไปชกกับคนเขาทำไมเราก็คนผ่านมาเราก็อย่าไปชกเราก็หนีได้ก็หนีนะครับเมื่อวานนี้มันมีภาพช็อตๆนึงที่คุณชูวิทย์เขาเอาลูกขึ้นมาแล้วก็แบบทำพฤติกรรมที่แบบผมตัวเรารู้สึกแบบโกรธไหมคะที่เขาทำแบบนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยผมเชื่อว่าเวลาเขาเจอคุณเนวินดูที่เขาจะทำอย่างนั้นหรือเปล่าเออถ้าเขาทำอย่างนั้นก็ค่อยอีกที